ชอบเรามีลูกกี่คนมี2คนสองคนลูกแท้ๆนะไม่ลูกยังก็มานั่งตัวอะไรก็นั่งไม่ลูกแท้ๆมี2คนครับลูกแท้ๆเลยเหรอลูกเลี้ยง10คน10ขวบลูกติดเมียได้2คนอือแล้วก็ลูกผมแท้ๆได้2คนนั่นลูกที่อยู่กับเราตอนนี้เป็นลูกเราแท้ๆหรือว่าลูกติดลูกติดเมียทั้งคู่เลยเหรอครับเนี่ยแล้วคนโตล่ะครับลูกติดเมียเหรอคนโตลูกติดเมียครับลูกติดเมียติดเมียหรืออีกเมียติดเมียติดเมียติดเมียแต่ผมมีเมียก่อนหน้านี้มีเมียก่อนหน้านี้ใช่ครับใช่ลูกก็อยู่กับเมียที่เลิกกันถูกมั้ยใช่ครับโอเคจ๊อบตีลูกบ่อยมั้ยเนี่ยไม่ครับไม่หรอแล้วเสียงเวลาน้องร้องเนี่ยน้องเป็นอะไรน้องถึงร้องออกมาครับบางครั้งเราด่าเนี่ยมันก็ร้องนะครับด่าเรื่องอะไรครับด่าเล่นเล่นอะไรนะครับบอกแม่เอาไปโรงเรียนผมแม่แกก็ไม่ยอมออกไปแล้วบาดแผลน้องเกิดจากอะไรบ้างครับจอมเล่นนี่แหละครับอย่างเช่น จะเล่นไปทั่วอะไรไม่รู้อะไรเป็นไรแผลที่ข้างหูเนี่ยเล่นอะไรถึงเป็นขนาดนี้ไม่รู้แผลนิดเดียวแม่แกเอาพัตเตอร์ตีให้เฉยครับตีลูกหนักสุดใช้อะไรตีมือเนี่ยครับมือเหรอชาวบ้านอย่างนี้บอกมันตีลูกหนักนะไม่ตีหนักนะครับตีหนักนะเขาบอกไหนระบบไม่เคยตีใครบอกผมไม่เคยบอกถ้าอันไหนใช่ผมก็ปล่อยอันไหนไม่ใช่ผมก็เป็นไปได้เราเคยกี่ครั้งตีครั้งสองครั้งนี่ครับตีเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเราทำลูกตลอดโอ้โหมีคนเห็นว่าเราทำตลอดมีเสียงครับพี่มีคนเห็นว่าเราทำมีเสียงไปโรงเรียนบอกแม่แกเอาไปโรงเรียนแกก็ว่าคนอื่นมาบอกแกก็บอกไม่ได้อะครับเด็กบุยบายไปทั่วเลยไปกับพี่แกครับออกไปทัวร์กับพี่แกมีโรงเรียนเป็นนานไหมคือผมบอกว่าเอาไปมันจะได้เด็กจะได้มีพัฒนาการนะครับจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้นี่เล่นไปทั่วเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยแปลว่าเราโมโหเราตีใช่ไหมเวลาเด็กเล่นไปทั่วไม่ครับแล้วทำยังไงอ่ะก็ปล่อยให้แม่แกจัดการเราเคยขังน้องไหมไม่เคยครับเห็นเขาบอกว่าเราเคยขังน้องไม่เคยครับผมสาบานเลยผมไม่เคยผมก็เคยมีลูกพี่ใครจะไปบ้าขังเด็กระหว่างเรากับแม่น้องใครตีมากกว่ากันไม่มีครับไม่มีแล้วแม่เด็กตีเด็กบ่อยไหมไม่ตีไม่ได้ตีครับเตะไหมไม่คนนี้หรอนี่ผมอยากให้เด็กไปโรงเรียนนะครับพี่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคนนี้หรอเราเสพยาไหมไม่ครับเราเคยเมาแล้วไปตีเด็กโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับผมไม่ได้กินเหล้าครับอย่างอื่นก็ไม่มีเนาะครับผมไม่กินเหล้าถ้าตรวจฉี่นี่ไม่เจออะไรเนาะครับแล้วที่น้องร้องบ่อยๆบางครั้งเราว่าเฉยแกก็ร้องขึ้นมาเฉยครับทำไมแค่ว่าไม่รู้แกเป็นอ้าวแล้วน้องคนโตที่เขาปกติอ่ะทำไมเขาถึงร้องอ่ะครับน้องคนโตเขาปกตินะ10ขวบอ่ะไม่รู้คนโตแม่แกเลี้ยงครับเสพล่าสุดถึงเท่าไหร่3-4 มื้อก่อนครับ30มื้อก่อนทุกเสพมื้อจังเม็ดครับมื้อละเม็ดนะเสพมื้อละเม็ดเสพแล้วตีลูกหัวห้าครับตีด้วยบ่ลูกบ่อันนี้ตกลงยอมรับใช่ไหมว่าเสพยายอมรับครับว่าเสพบ่อยไหมไม่แล้วเวลาเสพนี้รู้ตัวไหมหรือมีอาการข้างไหมรู้ตัวครับรู้ตัวเสพคนเดียวไหมครับไม่ได้เสพกับเมียหรอเมียไม่ได้เสพด้วยใช่ไหมแน่ใจเอาดีเมียสารภาพแล้วว่าเสพอะเอาดีเอาดีเห็นไหมพวกเราข้อมูลไม่ตรงกันอะพูดมาเลยแบบลูกชายมันไม่มีอะไรหรอกอันนี้เราก็แค่ถูกไปบำบัดนะเราไม่ได้ถูกดำเนินคดีแก้ได้นะเสพด้วยกันเม็ดเท่าไหร่100เม็ดละ100ซื้อจากใครซื้อจากใครบอกได้ป่ะถ้าเที่ยวหน้าตรวจเจออีกจับเข้าคุกนะไม่บำบัดแล้วนะครับโอเคไม่ตีลูกนะนะถึงแม้ลูกจะดุ้งจะดื้ออะไรแบบเนี้ยออกมาจะตีลูกอีกมั้ยเนี่ยไม่ทำจริงนะอ๋อไม่ใช่ลูกเราแท้ๆเนาะไม่แล้วครอบครัวที่เราเลี้ยงเองไหมเมียกับลูกคนนี้ลูกติดเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด24เด็กก็มีดื้อบ้างคือว่าอย่าไปทำร้ายเด็กต้องใจว่าน้องเขาก็ไม่ปกติน้องเป็นเด็กพิเศษนะโอเคเขารักเขานะนะใช่ไหมรักเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกโอเคไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด